รรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวดีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านญาติธรรมตามเวลาประเทศไทย8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาทุกๆวันนอกจากมีธุระอาจจะไม่ได้จัดซึ่งเหมือนกับที่ผ่านมา2 วันเนี่ยจัดรายการไม่ทันเลยค่ะท่านญาติธรรมก็วันนี้ก็มาอยู่ที่อุทยานธรรมดงยางค่ะพี่สุริยาตอนนี้อยู่อุทยานธรรมดงยางนะคะนะพี่สุริยาเข้ามาสวัสดีค่ะก็ข้างหลังเนี่ยเป็นเมื่อปีที่แล้วจำกันได้หรือเปล่าคะท่านญาติธรรมที่ได้บอกบุญกันไปเรื่องของศาลาหรือโรงอาหารของทางอุทยานธรรมดงยางตอนนี้เนี่ยเรามานั่งอยู่ตรงส่วนโรงอาหารค่ะอยากให้ท่านญาติธรรมได้เห็นว่ายังไม่ได้ใช้งานนะคะสร้างเสร็จยังไม่สมบูรณ์นะก็ที่เราสร้างกันไปเมื่อพรรษาที่แล้วพรรษานี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ทางวัดภูจวงก็กำลังทำโรงอาหารเหมือนกันนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้เน้นไปทางโรงอาหารความอุดมสมบูรณ์นะคะวันนี้ทางคุณแม่ชีทศพรก็มาอยู่ที่นี่มาจำพรรษาอยู่ที่นี่สิ่งหนึ่งที่ปลื้มใจแล้วก็คิดไม่ถึงเมื่อเช้าค่ะไปทำบุญกับคุณแม่ชีมานะคะก็ร่วมปัจจัยไป500 บาทตามกำลังค่ะก็เห็นว่าคุณแม่ชีนั่งอยู่ก็เลยไปทำบุญ500 บาทก็ปรากฏว่าทราบทีหลังว่าคุณแม่ชีเนี่ยไม่ได้ทำเฉพาะที่อุทยานทำดงยางเท่านั้นอาหารบริเวณเนี้ยวันละ9 วัดทุกวันนะคะทำบุญเนี่ยทำทานเนี่ยวันละ9 วัดทุกวันเลยโอ้ฟังแล้วไม่ใช่ธรรมดานะคะคนเราเนี่ยที่ทำบุญนึกถึงนางวิสาขามหาอุบาสิกานึกถึงพระนางมัลลิกาเทวีนึกถึงหลายๆคนในสมัยพระพุทธกาลที่ทำแบบนี้เราได้เจอจริงๆแล้วนะคะว่าคนที่สามารถทำได้เนี่ยก็มียังมีเหลืออยู่ในยุคกึ่งพุทธกาลให้เราเห็นนะอย่างคุณแม่ชีทศพรหรืออีกท่านหนึ่งเนี่ยที่ตัวเองชื่นชมมาตั้งแต่สมัยยังเป็นผู้น้อยเด็กๆนะคะตั้งแต่เข้าวัดใหม่ๆก็คือคุณแม่ชีด็อกเตอร์อันจริงๆแล้วคุณแม่ชีทศพรเนี่ยท่านก็เป็นด็อกเตอร์นะคะได้รับดุษฎีกิตติมศักดิ์ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรวมไปถึงคุณแม่ชีนัชยาวันเปรมสกุลนะคะซึ่งเป็นท่านเป็นได้รับดุษฎีกิตติมศักดิ์เหมือนกันจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตัวเองก็มองว่าอย่างท่านเนี่ยสนับสนุนเรื่องของการศึกษาหลายๆคนคงมองว่าเอ้ยช่วยการศึกษาพระสงฆ์เรียนไปอย่างงู้นอย่างงี้คือพอเราไม่ได้ทำอ่ะบางทีเราก็ไปวิพากษ์วิจารณ์ไปอะไรจนจิตของเราเนี่ยมันเสียความเป็นกุศลไปโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ความจริงแล้วเนี่ยพระสงฆ์ที่ท่านมาเรียนหนังสือเนี่ยหัวใจของพระหัวใจของสามเณรหัวใจของผู้ที่ใฝ่ในธรรมอ่ะมันลดความกังวลลงไปเรื่องของการเรียนบุญมันมหาศาลแล้วในจำนวน100, 200, 300, 400 รูปที่ท่านได้รับทุนสนับสนุนเนี่ยเพียงแค่สักรูป2 รูปเนี่ยที่ปฏิบัติแล้วก็ที่ได้รับทุนไปเนี่ยเกิดประโยชน์เนี่ยโอ้โหท่านอาจารย์มันคุ้มค่ามหาศาลดูจากอะไรคะดูจากพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระองค์เดียวท่านเดียวรูปเดียวเท่านั้นแต่สามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับโลกเนี่ยมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นคนคนหนึ่งสามารถทำประโยชน์ให้กับโลกได้เมื่อวานนั่งรถมานั่งเครื่องมาลงที่อุบลราชธานีค่ะ
ก็คุยกันมาในรถเหมือนกันคุยกับคุณหมอคุณหมออู๊ดสุกัญญาคุยกับคุณหนุ่มคุยกับหลายๆท่านที่นั่งรถมาด้วยกันว่าเนี่ยนะคะการทำบุญเนี่ยทุกคนมีความสามารถพิเศษที่ไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเอาหน้าผากลงทุกคนเนี่ยมีความสามารถพิเศษเนี่ยที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความสามารถพิเศษของแต่ละคนเนี่ยก็สามารถที่จะทำความดีได้หมดเลยอย่างเช่นเมื่อคืนเนี่ยเครื่องบินค่ะโอ้มีเรื่องเล่าต่ออีกสักนิดนึงเช็คบุญกันเลยทีเดียวตอนที่เดินทางมาเนี่ยคุณหมออู๊ดก็ส่งตั๋วเครื่องบินมาให้ค่ะท่านนติธรรมส่งตั๋วเครื่องบินมาให้ก็ไม่ได้ส่งตัวมาเลยส่งเวลามาแล้วก็ตอนที่ส่งมาเนี่ยไม่มีสายการบินแล้วก็มีตั๋วกลับซึ่งเป็นลงที่ดอนเมืองเป็นสายการบินแอร์เอเชียไอเราก็เข้าใจผิดค่ะคงจะขึ้นดอนเมืองก็เลยใจเย็นเรียนหนังสืออยู่ที่มจร.เนี่ยจนถึง3:30 เลยเพราะว่าเราดูพิกัดแล้ว Google เนี่ยบอกว่าจะถึงประมาณ4:00 PM เพราะเราบิน5:00 PM กับอีก10 นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยทันยังไงก็ทัน4:00 PM มาถึงที่ดอนเมืองพอออกเพื่อนก็มาส่งปุ๊บก็เข้าไปในข้อความคุยกับคุณหมออู๊ดบอกคุณหมอตอนเนี้ยออกมาแล้วนะคะคุณหมอก็ค่ะอู๊ดก็ออกมาแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันก็ไม่คุยกันอีกว่าสนามบินไหนเจอกันที่เคาน์เตอร์ไทยสมายนะคะอาจารย์เราก็ไทยสมัยชักเริ่มแบบตะหงิดใจนิดนึงละไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะไทยสมัยเนี่ยรู้สึกว่าดอนเมืองมันจะมีหรือเปล่าไทยสมัยก็เริ่มแบบตะหงิดใจหน่อยนึงแต่ว่าต้องรีบก็เลยรีบลงว่าปกติหน่อยนึงพอลงไปปุ๊บอ้าวมองหาไทยสมัยไม่มีเริ่มแบบมองหาควดกวาดตานะคะแต่ไม่เดินหาเพราะว่ารู้สึกว่าจะเสียเวลาก็เลยเดินไปที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ถามว่าเคาน์เตอร์ไทยสมายอยู่ที่ไหนคะเขาบอกว่าดอนเมืองไม่มีไทยสมายค่ะจบนึกในใจไม่ทันละเอาไงต่อดีตอนนั้น4:00 กว่าแล้วต้องขึ้นเครื่องตอน5:10 นาทีแล้วยังอยู่ที่ดอนเมืองอยู่เลยแต่ว่าเครื่องอยู่สุวรรณภูมิตั้งสติค่ะคือทุกอย่างอ่ะมันอยู่ที่เราเนี่ยฝึกสติอ่ะก็บอกคุณหมอเอาไงดีหมอบอกมาเลยค่ะอาจารย์เราก็ลุ้นอยู่ก็วางใจไปครึ่งนึงว่ายังไงเราก็ต้องไปดงยางคิดอยู่ว่ายังไงเนี่ยเราต้องไปดงยางถึงเราจะตกเครื่องอันนี้เราจะขึ้นรถทัวร์ไปบอกกับตัวเองแต่ตอนเนี้ยทำให้มันที่สุดซะก่อนก็เลยตัดสินใจเนี่ยคุยกับคุณหมอเพราะคุณหมอต้องการน้ำหนักด้วยที่เห็นดอกไม้ที่จัดนะคะที่คุณหนุ่มจัดเนี่ยเอาขึ้นเครื่องมาเนี่ยหลาย10 กิโลมากเลยเราถือกระเป๋าเนี่ยขึ้นเครื่องแล้วก็จะเอาน้ำหนักเนี่ยให้กับคุณหมอเอาดอกไม้มาแต่คุณหมอก็บอกว่าไม่เป็นปัญหานะอาจารย์นะไม่ทานบอกไม่เป็นไรค่ะแล้วเราทำให้ดีที่สุดก็ปรากฏว่าเชื่อหรือเปล่าคะว่าเครื่องเนี่ยจะออกอยู่แล้วอะแต่ว่าปรากฏว่าไปทันคุณหมอบอกว่าอาจารย์เช็คอินให้แล้วนะคะแต่เหลือตอนออกตั๋วเนี่ยเราก็ต้องเอาบัตรประชาชนไปออกตั๋วก็เลยบอกคุณหมอว่ามันเช็คบุญด้วยงานเนี่ยถ้าเรามีบุญสัมพันธ์กับอุทยานทำดงยางเราจะได้ไปเนี่ยคุณหมอก็บุญเยอะเราก็เลยว่าเราต้องคอยดูว่าเราเนี่ยจะได้ไปหรือเปล่าเคาน์เตอร์จริงๆเนี่ยเขาปิดเคาน์เตอร์ที่ออกตัวเนี่ยเขาปิด4:40ค่ะแต่เขาเลทให้10 นาทีคือ4:50ไปถึงที่เคาน์เตอร์เนี่ยนึกถึงหนังไทยอ่ะ4:45คือลงจากรถมาเนี่ยคือ4:42ไปถึงเคาน์เตอร์เนี่ยกำลังจะปิดแล้วก็สุวรรณภูมิอ่ะเรื่องราวต่างๆในเข้าไปแล้วเนี่ยมันตรวจนู่นตรวจนี่กว่าจะถึงชั้นที่เราเนี่ยจะขึ้นเครื่องได้เนี่ยพอขึ้นเครื่องปุ๊บก็บินเลยมาอุทยานทำดงยางเรียกว่าเช็คบุญกันจริงๆนะคะทีนี้ก็เลยคุยกันมาในรถทั้งนั่งเครื่องมาก็คุยกันมาตลอดทางก็คุยกันบนเครื่องแล้วก็คุยกันบนรถว่าคนเราเนี่ยจะทำบุญอะไรเนี่ยมันต้องดูความสามารถของตัวเองเราอยากจะทำอะไรไม่ใช่ว่าเอ้ย
อาจารย์ธรรมวลีเป็นนักพูดอย่างนี้ดีนะอยากจะทำมั่งแต่ว่าก็ไม่ถนัดหรือกับอีกคนนึงจัดดอกไม้เก่งอะแต่จะทำกับข้าวอย่างเงี้ยเห็นก็ทำกับข้าวกันโพสต์เฟซบุ๊กฉันก็จะทำกับข้าวเนาะมันไม่ใช่เราต้องหาความสามารถของเราให้เจอแล้วเราก็เอาความสามารถของเราเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยทำให้เกิดบุญที่มันกลับมาที่ใจของเราเนี่ยแบบมีพลังแล้วไอ้พลังอันเนี้ยมันก็สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้กลับไปมองเห็นถึงหลักของสัพพุริสธรรม7ประการคือมีการรู้เหตุรู้ผลแล้วก็รู้ตน3ข้อแรกเนี้ยมันเป็นจุดสตาร์ทที่สวยงามที่สุดของคนที่จะประสบความสำเร็จรู้เหตุรู้ผลก็คือรู้เหตุอย่างเช่นเรามีความสามารถอะไรอ่ะมันเป็นเหตุอ่ะผลมันก็จะได้แบบนี้ปุ๊บแล้วเรามีอะไรที่เป็นความสามารถพิเศษอ่ะรู้เหตุรู้ผลรู้ตนทีนี้ที่เหลือเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของศิลปะพอพูดถึงเรื่องของศิลปะเนี่ยก็ทำให้นึกถึงคำสอนของครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนที่ตอนนี้มาอยู่ที่อุทยานธรรมดุกยางเมื่อเย็นก็คุยกันเรื่องนี้กับคุณหมออู๊ดอยู่ว่าสิ่งหนึ่งที่ได้จากพระอาจารย์มาแล้วก็อยู่ในบุคลิกภาพเลยก็ได้ตอนนี้นะคะคือทั้งที่เราอ่านหนังสือธรรมะมาเยอะเราปฏิบัติธรรมมาเยอะเราอะไรเยอะทุกอย่างอะแต่เราลืมที่จะลึกซึ้งลงไปเราลืมที่จะใส่ใจกับเรื่องนี้ก็คือศิลปะคือความสวยงามในการดำเนินชีวิตมันไม่ใช่เราอย่างเดียวที่มีหัวใจมันไม่ใช่ทุกคนจะเป็นเหมือนกับเราหมดคนทุกคนบนโลกใบนี้เขามีหัวใจคนบนโลกใบนี้เขามีความสามารถคนบนโลกใบนี้เขามีจุดบกพร่องซึ่งแตกต่างกันไปศิลปะมันจะทำให้เราเนี่ยอยู่บนความแตกต่างของคนบนโลกใบนี้ได้อย่างสวยงามไม่ว่าจะแตกต่างกันทางด้านของความดีหรือไม่ว่าจะแตกต่างกันในด้านของความชั่วแต่ถ้าเรามีศิลปะเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยใส่ใจแล้วก็พิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยได้ดังนั้นตัวเองจึงพยายามที่จะบอกพยายามที่จะถ่ายทอดพยายามที่จะให้กำลังใจพวกเราทุกๆคนเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยที่เกิดมาบนโลกใบนี้ไม่มีใครอะค่ะที่ไม่มีความทุกข์วันที่เราต้องการวันที่เรามีความทุกข์เนี่ยเชื่อหรือเปล่าคะว่าตัวเองก็มีความทุกข์แล้วบางทีเนี่ยคนหลายๆคนก็เข้าใจว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยเข้มแข็งอยู่ได้ด้วยตัวเองบางครั้งเนี่ยอย่างที่ได้คุยกันว่าเราไม่ใช่พระอรหันต์จิตใจของเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะมีสติมีสมาธิอยู่ตลอดเวลาไอ้ความที่เราไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยชั่วโมงที่เราตกมันก็มีชั่วโมงที่จิตของเราเนี่ยมันตกลงไปจากความสุขมันก็คือความทุกข์นั่นเองบางครั้งเนี่ยมันทำให้เราเข้มแข็งขึ้นมาเพราะอุปสรรคมันท้อมันมองหาใครสักคนนึงบางทีเคยนะคะเอาเร็วๆนี้ก็ได้เมื่อที่ผ่านมาไม่กี่เดือนมันมีปัญหาอยู่เรามองหาใครไปทางซ้ายเรามองไปทางขวาเรามองไปข้างหน้าเรามองไปข้างหลังทุกคนเนี่ยต้องการกำลังใจจากเราพอถามตัวเองว่าถ้าเราอ่อนแอล่ะเราอ่อนแอเนี่ยปุ๊บคนที่เขาต้องการกำลังใจจากเราเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับแม่ทัพเหมือนกับการออกรบถ้าแม่ทัพอ่อนแอซะแล้วเนี่ยทหารผู้ติดตามในกองทัพก็คงจะหมดกำลังใจเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ทัพเนี่ยจึงอ่อนแอไม่ได้เราเป็นอาจารย์เราสู้กับความทุกข์ไม่ได้แล้วลูกศิษย์ของเราจะสู้กับความทุกข์ได้ยังไง
มันกลับมาสะท้อนแล้วก็กลับมาบอกกับตัวเองแบบนั้นจนมองเห็นที่พึ่งที่พึ่งของเราไม่ใช่มนุษย์ที่พึ่งของเราเป็นบุญบุญเป็นที่พึ่งของเราความเข้มแข็งคือบุญความอดทนคือบุญและความเข้มแข็งของเราความอดทนของเราหรือบุญของเราทุกอย่างเนี่ยมันจะช่วยสนับสนุนคนอื่นให้เขาได้มีต้นแบบจนคนที่อยู่ข้างๆบางคนก็เห็นปัญหามั่งอะไรมั่งกับเราครั้งแรกเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็คิดแทนว่าทำไมเราถึงไม่ทำแบบนั้นทำไมเราถึงไม่ทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยด้วยความรักด้วยความห่วงใยเราแต่พอเวลาผ่านไปเวลาผ่านไปจนทุกอย่างเนี่ยมันจบลงไปด้วยดีทุกคนเข้าใจเหตุผลที่เราทำบางคนแทบจะร้องไห้น้ำตาไหลกับปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเขาเข้าใจแล้วว่าทำไมอาจารย์ถึงทำแบบนี้มันกลายเป็นว่าปัญหาของเราบทเรียนของเราเนี่ยมันกลับกลายเป็นเคสตัวอย่างมันกลายเป็นวิชาหนึ่งที่ทำให้คนได้ดูแบบว่าวันที่มีปัญหาเนี่ยเราจะทำยังไงกับปัญหาที่เกิดขึ้นทีนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับการเล่นเกมอ่ะพอปัญหานี้มันผ่านไปได้ปัญหาใหม่ที่มันมาเนี่ยมันก็ทุกข์มากกว่าเดิมอีกมันก็จะมาแรงขึ้นเรื่อยๆซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆบางทีมองว่าไม่ใช่ปัญหาเหมือนกับกลายเป็นปัญหา สถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยมันกลายเป็นปรับอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยก็เตรียมตัวจะจัดรายการวิทยุก็หิ้วไมค์มาค่ะเนี่ยสายไมค์เที่ยวมาเนี่ยแล้วก็ขากล้องไปไหนก็ต้องเอาไปด้วยไปนอร์เวย์ไปเดนมาร์กไปต่างประเทศไปอินเดียไปศรีลังกาหรือจะไปไหนก็แล้วแต่ชีวิตสิ่งที่สำคัญอย่างนึงก็คือขากล้องกับสายไมค์จัดรายการวิทยุก็เอาไปด้วยทีนี้เนี่ยพอเอามาลดความเมตตาของครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนก็ได้ให้รถทางวัดเนี่ยไปรับเอารถตู้ไปรับก็ปรากฏว่าคุณหมออู๊ดก็ช่วยถือเพราะว่าเอากระเป๋ามาเพราะเราลากของขึ้นเครื่องของเราเอาดอกไม้มาค่ะน้ำหนักเราก็ลืมไว้ที่รถแล้วก็เอ๊ะคุณหมอเราได้เอาไม้มาหรือเปล่าว่าตอนที่เดินขึ้นเครื่องเนี่ยคุณหมอเป็นคนช่วยถือแล้วเราก็วิ่งลากมากันคุณหมอบอกเอามามั่นใจเลยค่ะอาจารย์ว่าเห็นอะไรเงี้ยก็เลยโทรศัพท์คุยกันบอกมั่นใจเห็นเมื่อคืนก็ยังเห็นอยู่โอเคก็วัดครั้งแรกก็พอรู้สึกว่าเอ้ยเราเอาสายไมค์มาหรือเปล่าเราก็เอะใจว่าลืมหรือเปล่าไม่เป็นไรถ้าลืมก็คงจะขอโทษท่านญาติธรรมอีกครั้งนึงว่าวันนี้รายการธรรมโอรีของงด1วันอะไรเงี้ยบอกอย่างนั้นแต่ก็วางแผนว่าคือทุกครั้งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่มันมีปัญหาก็จะวางใจไว้สองอย่างตั้งสติวางใจไว้สองอย่างตลอดทีนี้ก็พอคิดวางใจก็เลยติดต่อไปก็ปรากฏว่าพอติดต่อไปเนี่ยพอติดต่อไปปุ๊บเนี่ยก็ปรากฏว่าไมค์เนี่ยคุณหมอบอกไมค์เนี่ยติดไปกับรถตู้ซึ่งรถตู้เนี่ยไปพาพระบิณฑบาตอยู่อำเภอใกล้ๆอาจารย์อูดไม่แน่ใจว่าจะกลับมาทันหรือเปล่าแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดไม่ทันก็ไม่เป็นไรทีนี้พอถึงเวลาปุ๊บรถบิณฑบาตก็กลับกันมาปรากฏว่าไม่มีรถตู้พอไปถามรถตู้อยู่ไหนรถตู้อยู่ข้างๆโรงครัวที่นั่งอยู่เนี่ยแหละแล้วไมค์ก็อยู่อีก7นาทีอีก8นาทีเข้ารายการธรรมวารีมันก็จะมาเจอแบบเนี้ยตลอดทุกสถานการณ์มันกลายเป็นบททดสอบให้เราเห็นว่าใจของเราเนี่ยมันร้อนรนมันตื่นเต้นมันทุรนทุรายมันอยากจะเอาอะไรให้ได้ดั่งใจหรือเปล่าแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราพยายามทำดีที่สุดพยายามทำให้มันดีที่สุดจนถึงสุดท้ายของมันหลายคนถามว่าอาจารย์ธรรมโอรีทำไมถึงได้ทนงั้นทนอย่างนี้อะไรเงี้ยบอกไม่ใช่
มันคือสัจจะตัวเองคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอคนไม่มีสัจจะกับเราเราก็ผิดหวังพูดกับเราไม่มีสัจจะเราก็ผิดหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งสัจจะเนี่ยอย่างมาอุทยานธรรมดงยางเนี่ยจริงๆแล้วตัวเองงานเยอะมากถ้าเกิดใครที่เป็นผู้ติดตามเฟซอยู่ประจำก็จะเห็นว่างานเยอะจริงๆค่ะแม้กระทั่งตอนนี้โยคีเองก็ต้องสอนอยู่ที่วัดภูจวงแต่ก็ได้กราบขอเรียนอนุญาตกราบขออนุญาตพระอาจารย์มหาลัมพันธ์บุญญามโนซึ่งตอนนี้เราทำงานอยู่กับท่านที่วัดภูจวงพระอาจารย์คือปีนึงเนี่ยในพรรษาหนูขอไปอุทยานธรรมดงยางเนี่ยสักครั้งนึงก็ยังดีสิ่งที่อยากจะทำก็คือไปถวายกำลังใจให้กับครูบาอาจารย์มาให้กำลังใจแม่ชีมาให้กำลังใจญาติธรรมที่ประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยกันนี่แหละคนเราเนี่ยมันสำคัญตรงที่ว่าให้กำลังใจกันแล้วก็ให้คุณค่าต่อกันการเดินทางมากับการโทรศัพท์มาเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันอาจจะคุยกันรู้เรื่องแต่ความรู้สึกดีๆที่เราตั้งใจมาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอีกที่นึงที่ยังไม่ได้ไปก็คือบ้านธรรมชาติบ้านธรรมชาติเป็นอีกที่นึงที่ตัวเองรู้สึกว่าผูกพันเหมือนกับเราเนี่ยเข้าไปอยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมแต่เนื่องด้วยเวลาเนื่องด้วยหลายๆอย่างเนี่ยก็เลยไม่ได้ไปเพราะบ้านธรรมชาติเนี่ยเป็นอะไรที่มีแต่เราถ้าไปก็มีแต่เราไปคนเดียวแต่อย่างอุทยานธรรมดงยางเนี่ยสมาชิกเยอะสายบุญเยอะจะมากันทีจะไปกันทีเนี่ยก็อบอุ่นนะแต่บ้านธรรมชาติเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นแต่บุคคลที่ตัวเองคิดถึงเช่นเดียวกันกับอุทยานธรรมดงยางก็คืออาจารย์กุลยาอาจารย์กิ๊กซึ่งเป็นผู้ริเริ่มเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมาคือกำลังใจอ่ะอย่างที่ได้พูดไปว่าตัวเองเนี่ยเคยมองหากำลังใจบางครั้งทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ท่านญาติธรรมหัวใจของมนุษย์ทุกคนน่ะตราบใดที่ยังไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยโอกาสของการหลงของการลืมที่จะเข้มแข็งมันก็มันมีลิมิตมันมีขอบเขตของความอดทนเนี่ยที่ไม่เท่ากันแต่เราเนี่ยเมื่อถึงจุดลิมิตเมื่อถึงจุดขอบเขตที่เราไม่ไหวเนี่ยนั่นคือความทุกข์เราจะอยู่ตรงจุดนั้นอย่างไรนี่แหละคือสิ่งที่ท้าทายว่าเราจะเอาศิลปะของชีวิตศิลปะของธรรมะเนี่ยมาใช้กับชีวิตยังไงเราก็ไม่ไหวสถานการณ์ก็แย่อะไร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 ก็ไม่ดีเราจะทำยังไงให้ของที่มันไม่สวยงามเนี่ยสวยงามได้นึกถึงอะไรรู้ป่ะคะนึกถึงรีไซเคิลความทุกข์ที่มันกลายเป็นความสุขได้เนี่ยตัวเองมองนึกถึงของที่มันรีไซเคิลทำให้ความทุกข์กลายเป็นความสุขมันสุดยอดอ่ะคือคนที่นำสิ่งดีๆเนี่ยมาทำเป็นสิ่งที่ปราณีตเนี่ยได้เนี่ยวัตถุดิบเนี่ยเราก็ว่าเก่งแล้วนะเพราะว่ายังไงเนี่ยการที่มันทำสิ่งที่ปราณีตสิ่งที่มันเป็นปกติให้มันปราณีตขึ้นได้มันก็ย่อมสวยงามอยู่แล้วก็เก่งแต่คนที่สามารถทำของที่มันแย่ๆที่มันโดนทิ้งแล้วเนี่ยเอาขึ้นมาทำให้มันเกิดประโยชน์เกิดคุณค่าขึ้นมาเนี่ยเก่งมากทำไมพระพุทธศาสนาถึงยืนยงมาถึงทุกวันนี้2,500กว่าปีซึ่งยุคพุทธศาสนาของเราเนี่ยจะยาวต่อไปเนี่ยจนถึง 5,000 ปีก็เพราะว่าความที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนำสิ่งที่ทุกคนไม่ต้องการคือความทุกข์ขึ้นมารีไซเคิลให้มันกลายเป็นของที่มีคุณค่ากลายเป็นหลักธรรมะที่เรียกว่าอริยสัจได้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตคำว่าธรรมในที่นี้ก็คือทุกข์นะคะทุกข์ใครเห็นทุกข์คนนั้นเห็นพระพุทธเจ้าปัญญามันเกิด
ในอริยสัจเนี่ยมีทุกข์มีสมุทัยมีนิโรธมีมรรคผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตพระพุทธองค์ทรงนำรีไซเคิลนำขยะในหัวใจของเราเนี่ยกลับขึ้นมาทำให้มันเกิดคุณค่าคือปัญญาได้มนุษย์หลายคนบนโลกใบนี้เมื่อเห็นความทุกข์แล้วเนี่ยก็จะพยายามที่จะหนีความทุกข์แล้วก็จะจัดการกับความทุกข์ของตัวเองเนี่ยในรูปแบบที่เป็นความสุขที่หนีความทุกข์ซะเป็นส่วนใหญ่แต่ความสุขที่ได้จากการเผชิญกับความทุกข์เนี่ยจะมีใครสักกี่คนที่จะกล้าทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นศิลปะที่ครูบาอาจารย์ท่านได้เคยสอนไว้ซึ่งข้อนี้เนี่ยก็ปรากฏอยู่ในมงคลสูตรการมีศิลปะมันทำให้ตัวเองมีความเข้าใจอะไรอีกหลายๆอย่างว่าคนที่มีศิลปะเนี่ยอย่างพี่นางพี่สาวของท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนเนี่ยหรือหลายๆคนเนี่ยที่เป็นศิลปินท้องถิ่นศิลปินท้องถิ่นเนี่ยเขาไม่มีวัตถุดิบเหมือนกับพวกเรานะคะศิลปินท้องถิ่นเนี่ยไม่มีวัตถุดิบอย่างเช่นเราจะทำอะไรเนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยเอาตัวเองเนี่ยแหละไม่ใช่ท้องถิ่นเนี่ยพอจะทำอะไรเนี่ยต้องไปหาซื้อนู่นหาซื้อนี่หาซื้อนั่นมากองแล้วค่อยทำงานศิลปะที่เราคิดว่าเราจะทำเนี่ยให้มันดีที่สุดแต่ปรากฏว่าศิลปินพื้นบ้านเนี่ยเขาไม่ต้องเสียเงินซื้อเขาเอาของที่มันมีอยู่เนี่ยเอามาประยุกต์เอามาใช้นี่แหละคือศิลปะแล้วถ้าเกิดเก่งไปกว่านั้นเนี่ยก็คือคนที่นำของที่เขาทิ้งแล้วเนี่ยขึ้นมาทำคุณค่าแท้ให้มันเกิดขึ้นมาทำให้เกิดประโยชน์ด้วยเกิดความสวยงามด้วยเนี่ยคนที่สามารถนำขยะมาทำให้เกิดประโยชน์แล้วก็เกิดความสวยงามด้วยได้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาอันนี้เป็นเรื่องของรูปธรรมแต่ว่าพระพุทธองค์ทรงนำสิ่งที่ทุกคนทิ้งบนโลกนี้แล้วไม่ต้องการที่ในโลกธรรม8เรียกว่าอนิจฐาลมคือสิ่งที่ทุกคนปฏิเสธอ่ะไม่ต้องการมันอ่ะความทุกข์ทั้งหลายความทุกข์ความเสื่อมลาภเสื่อมยศแล้วก็นินทาไอ้เจ้า4ข้อเนี้ยมันเป็นสิ่งที่คนเนี่ยไม่ปรารถนาแต่ปรากฏว่าธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้รังเกียจสิ่งนี้แต่พระองค์ก็ทรงสอนว่าสิ่งเนี้ยถ้าเราทำเนี่ยถ้าเราเป็นคนทำเนี่ยอย่างเช่นการนินทาคนอื่นการโกงทรัพย์สินของคนอื่นที่ทำให้เขาเสื่อมหรืออะไรต่างๆที่มันไม่ดีเนี่ยพระพุทธองค์ก็ทรงชี้ให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ปรารถนาแล้วมันก็ไม่ดีแต่ในเวลาเดียวกันพระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเราเข้าใจมันเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่เกิดคุณค่าแท้ขึ้นมามันจะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดคุณค่าก็คือเกิดปัญญาขึ้นมาได้หัวใจของเราเนี่ยมันก็เลยเข้มแข็งการทำความดีกับย้อนกับพี่ที่คุยกันบนรถตู้ต่อว่าคุยกับคุณหมอคุยกับคุณหนุ่มว่าเนี่ยเรามีความสามารถอะไรเราใช้ความสามารถของเราเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์แต่ในเวลาเดียวกันเมื่อทุกคนใช้ความสามารถของตัวเองเนี่ยอุปสรรคปัญหาที่เราทำเนี่ยย่อมแตกต่างเพราะมันขึ้นอยู่กับความสามารถแล้วก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำเมื่อมันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีบุคคลมาขัดขวางอาจจะมีสถานการณ์มาขัดขวางหรืออาจจะเป็นอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการทำความดีของเราเนี่ยมันคือสิ่งที่ฝึกใจของเราบางคนบอกเอาละฉันไม่ทำอันนี้ละ
ดูงี้ฉันทำแบบเธอดีกว่าปัญหาไม่มีเพราะเราไม่เคยลงไปที่ปัญหาถ้าเราตัดสินใจอะไรแล้วเนี่ยเราต้องยอมรับในการตัดสินใจของตัวเองข้อนี้ท่านยติธรรมคะสำคัญมากเลยถ้าเราได้ตัดสินใจแล้วในสิ่งนั้นเอาหัวใจของเราเนี่ยทั้งหัวใจเนี่ยลงไปที่เรื่องราวนั้นถ้ามันเกิดปัญหาใช้ศิลปะในการแก้ไขปัญหาในปัญหานั้นมีทั้งบุคคลมีทั้งสถานการณ์มีทั้งเรื่องราวต่างๆมากมายที่ทำให้เราเกิดประโยชน์ได้โดยเฉพาะบุคคลเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีใครไม่มีกิเลสถ้าไม่ใช่พระอรหันต์มันมีกิเลสทุกคนอยู่แล้วแล้วการที่กิเลสเนี่ยทุกคนมีอยู่เนี่ยเราจะใช้ศิลปะยังไงในการที่เราจะอยู่กับกิเลสของคนอื่นเนี่ยอย่างเข้าใจเพราะฉะนั้นพอมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยไม่ว่าการทำความดีเนี่ยก็ต้องใช้ศิลปะไม่ว่าเราเจอความชั่วนะเราก็ต้องมีศิลปะศิลปะในการหลบศิลปะในการหลีกศิลปะในการที่เราจะไปยังไงให้มันถึงจุดหมายมันวัดใจนะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะทำความดีเนี่ยอุปสรรคเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เครื่องวัดใจเราจะผ่านอุปสรรคไปยังไงให้ใจของเราเนี่ยมันเป็นปกติเราจะผ่านอุปสรรคไปยังไงให้มันถึงจุดหมายเพราะส่วนใหญ่เนี่ยพอเรามีอุปสรรคปุ๊บเนี่ยเราก็มักจะอ้างว่าทำไม่ได้อ้างว่ามันติดตรงนั้นติดตรงนี้สมมุติว่าบางครั้งตัวเองเคยพูดอันนี้อยู่เหมือนกันการแก้ไขปัญหานะการแก้ไขปัญหาเนี่ยการอยู่นิ่งๆเนี่ยมันคือการเคลื่อนไหวหลายคนไม่เข้าใจการอยู่นิ่งๆเนี่ยมันคือการเคลื่อนไหวของการแก้ไขปัญหาอย่างนึงมันเป็นการเคลื่อนไหวของการแก้ไขปัญหาแต่มันเป็นการไม่เคลื่อนไหวของบุคลิกมันเป็นการไม่เคลื่อนไหวของตัวเราแต่มันกลับกลายเป็นศิลปะที่จะทำให้เราเนี่ยผ่านปัญหาไปได้คนเราเมื่อยามที่มันมีปัญหาเนี่ยเราลองถามตัวเราเองดูสิคะว่าเรานิ่งได้แค่ไหนคนที่มีปัญหาแล้วนิ่งอ่ะไม่ใช่เรื่องง่ายโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเมื่อมีปัญหาแล้วเนี่ยก็จะทุรนทุรายดิ้นรนหาทางออกใช้ทั้งคำพูดใช้ทั้งการกระทำใครที่จะทำให้ปัญหาเนี่ยกลายเป็นบุญใครที่จะทำให้ปัญหาเนี่ยกลายเป็นบาปมันขึ้นอยู่กับศิลปะแล้วก็ปัญญาของเราส่วนใหญ่บางคนเมื่อมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยก็ทำความชั่วแก้ไขสถานการณ์แบบเอาเปรียบคนอื่นเราก็เลยจึงชื่อว่าเป็นผู้ที่นำปัญหาเนี่ยให้กลายเป็นการทำบาปแล้วเมื่อเราเอาปัญหาเนี่ยไปสร้างเหตุเอาตัวเองรอดอ่ะมันเป็นเครื่องวัดอ่ะแต่บางคนเนี่ยเมื่อเจอปัญหาปุ๊บเนี่ยถ้าเราแก้ไขไม่ได้เราอย่าสร้างปัญหาใหม่การที่เราเบียดเบียนคนอื่นการที่เราเอาเปรียบคนอื่นในสถานการณ์ของปัญหามันคือการทำร้ายตัวเองเพิ่มขึ้นเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดเรื่องของกรรมมาไว้ฝุ่นค่ะรถวิ่งเร็วค่ะจะติดทำนั่งอยู่ริมถนนข้างหลังนี่เป็นโรงครัวของอุทยานธรรมดงยางแจ้งอีกครั้งหนึ่งข้างหลังกล้องเนี่ยเสียดายมากเลยแสงมันไม่ได้อะก็เลยต้องขอโทษทีนะคะว่าตรงนี้ข้างหลังนี่มีใบบงใบไม้เต็มไปหมดที่ศาลาเพราะว่าเขายังไม่ได้ใช้เป็นทุ่งนาค่ะเขียวสดชื่นมากเลยนะข้างหลังกล้องตรงนี้ทีนี้เรามาพูดถึงปัญหาต่อว่าเราเนี่ย
จะทำปัญหายังไงให้มันกลายเป็นที่ตั้งของบารมีเพราะไม่มีใครเราเกิดมาไม่มีปัญหามันต้องตั้งรับมันต้องอดทนความอดทนต่อปัญหามันต้องใช้ความเข้าใจกับชีวิตถ้าเราเข้าใจชีวิตปุ๊บเนี่ยปัญหามันเกิดเนี่ยมันก็จะทำให้ใจของเราเนี่ยมันสบายพอมันจิตมันไม่ได้สะสมความโกรธเนี่ยอย่างตัวเองมองสังเกตมานะคะจากการที่เราปฏิบัติจากการที่เราเจอกับปัญหามาเนี่ยยิ่งเราเย็นเท่าไหร่เนี่ยความทุกข์มันก็ไม่มีถ้าเราร้อนเมื่อไหร่อ่ะทุกข์มาเลยค่ะกังวลใจปุ๊บเนี่ยทุกข์มาเลยอย่างเมื่อวานที่ในสถานการณ์ที่เหมือนจะตกเครื่องอยู่แล้วตัวเองก็มองพยายามดูใจตัวเองว่าใจของเราเป็นยังไงแล้วก็คุยกับคุณหมอคุณหมอเขาก็เย็นด้วยไงบทพอดีว่าแกก็เป็นนักปฏิบัติเหมือนกันคู่สนทนาใจเย็นพอดีด้วยก็ต่างคนต่างเย็นก็คุณหมอบอกว่าเนี่ยอาจารย์มาเลยค่ะอะไรเงี้ยบอกได้ทีนี้เราวางแผน2ว่าถ้าเราไม่ทันเราก็หมอชิดละนึกในใจแต่ทุกสถานการณ์เนี่ยทุกตัวเองไม่ได้มองว่าเป็นสถานการณ์หนึ่งแต่ตัวเองมองเป็นขณะจิตหนึ่งการนั่งรถมาจากสนามบินดอนเมืองเพื่อที่จะเดินทางไปที่สุวรรณภูมิจิตเนี่ยลัดนิ้วมือเดียวเนี่ยมันเกิดดับตลอดเวลาแล้วใจของเราตอนที่มันกระทบกับความบีบคั้นเรื่องของเวลาแล้วก็ไปเจอกับอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นความผิดพลาดที่ผ่านมาของเราเองคือคุยกันทุกวันค่ะแต่ไม่พูดถึงเรื่องสนามบินก็เลยปรากฏว่าเราจะย้อนไปในอดีตว่าไม่น่าเลยเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นเพียงแค่บอกกับตัวเองว่าถ้าครั้งหน้าเนี่ยมีการเดินทางเนี่ยธรรมวรีเธอต้องรอบคอบมากกว่านี้นะเธอต้องศึกษารายละเอียดทบทวนเรื่องของการเดินทางเพราะปกติเนี่ยไม่ค่อยคุ้นจริงๆแล้วขึ้นเครื่องไม่บ่อยเท่าไหร่จะใช้รถยนต์เพราะว่าการเดินทางไปสอนการเดินทางไปสร้างบารมีต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ไปเป็นทีมแล้วอุทัยธานีเนี่ยไม่เหมาะต่อการขึ้นเครื่องไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายหรือจะไปทางใต้เพราะว่าระหว่างจังหวัดเนี่ยที่จะไปสนามบินเนี่ยมันไกลไหนๆก็ต้องขับเข้ากรุงเทพแล้วเนี่ยขับรถไปถึงที่เลยดีกว่าถ้าไปภายในประเทศเราก็เลยไม่ค่อยได้เดินทางทางเครื่องบินกันบ่อยแล้วก็จะไม่คุ้นว่าสายการบินไหนอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะเมื่อมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยขณะจิตเดียวเนี่ยลัดนิ้วมือเดียวเนี่ยล้านล้านขณะเราจะปล่อยให้ใจของเราเนี่ยมันทุรนทุรายทุรนทุรายหนึ่งครั้งกังวลหนึ่งครั้งคือการสะสมของจิตที่เป็นอกุศลหนึ่งครั้งเมื่อจิตมันสะสมอยู่บ่อยๆมันคุ้นเคยมันเสพคุ้นกับความหงุดหงิดมันก็จะทำให้เราเนี่ยกลายเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวกลายเป็นคน เรียกว่าอารมณ์ไม่ปกติคนที่อารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์ไม่ปกติอยู่เป็นประจำเนี่ยบุคลิกภาพก็เสียหน้าตาก็ไม่ผ่องใสเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะอยู่กับมันเป็นเนี่ยมันคือศิลปะที่ตกแต่งหัวใจของเราเนี่ยให้มันงดงามเมื่อหัวใจของเรามันงดงามแล้วเนี่ยบุคลิกภาพหรืออะไรต่างๆที่มันส่งออกไปเนี่ยท่าทางของเราอาจจะไม่สวยหรอกแต่ท่านญาติธรรมเชื่อไหมว่าความจริงใจเนี่ยมันสวยการเสแสร้งการหลอกลวงเนี่ยมันอาจจะดูดีในยุคที่เจอกันใหม่ๆแต่ความจริงใจเนี่ยมันเป็นความสวยงามของวิถีชีวิตที่มันต้องเดินอยู่บนเส้นทางของความจริงแล้วก็เป็นเส้นทางของการสร้างบารมีเนี่ยต้องขออภัยนะคะยกตัวอย่างเต็มมวลช่างสังเกตอะไม่รู้ว่าคนอื่นจะสังเกตเหมือนกับเราบ้างหรือเปล่าแม้กระทั่งสุนัขที่เขาอยู่กับเราสุนัขเนี่ยเราอาจจะถ่ายรูปเขาอาจจะเล่นกับเขา
ซึ่งบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบางคนเนี่ยต้องขออภัยอีกครั้งนึงเราก็ไม่รู้ว่าเขาสร้างภาพหรือไม่สร้างภาพอ่ะแต่คนที่เลี้ยงสุนัขอยู่เป็นประจำคุกคีกับสุนัขเนี่ยเราจะรู้ว่าสุนัขตัวนั้นเนี่ยมันรักหรือมันผูกพันหรือมันสนิทสนมกับคนที่ดูแลมันหรือคนที่เล่นกับมันจริงขนาดไหนหรืออาจจะเจอกันครั้งแรกเนี่ยความคุ้นเคยหรือความที่สุนัขสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเขาสัมผัสได้จากเราเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันแม้กระทั่งเราอยู่กับสัตว์เนี่ยเราจะเห็นว่าผู้ที่เป็นสัตวแพทย์หรือคนที่เป็นคนรักสัตว์เนี่ยเขาจะมีความจริงใจกับสัตว์แต่คนที่มองว่าสัตว์ก็คือสัตว์แล้วเราลืมคิดไปว่าสัตว์ก็มีหัวใจเขาก็จะมีพฤติกรรมอย่างนึงที่ไม่มีความรักที่จริงใจกับสัตว์ความจริงใจอันเนี้ยมันต้องฝึกไม่ใช่เฉพาะกับมนุษย์ด้วยกันเท่านั้นแต่มันจะต้องมีความใส่ใจจริงใจแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานที่อยู่รอบตัวเราพอเรามีความจริงใจต่อสัตว์เดรัจฉานเรามีความจริงใจต่อบุคคลเรามีความจริงใจต่อสถานที่โดยที่เราไม่ได้หวังผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนใดๆจากความดีที่เราทำให้คนที่มีความสุขคนแรกเนี่ยก็คือเรานี่แหละจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดเป็นคนแรกแล้วเมื่อใจของเราเนี่ยมันเป็นใจที่ดีใจของเราเนี่ยมันเป็นใจที่มีความสุขเนี่ยมันจึงไม่แปลกที่เราจะสามารถแบ่งปันความสุขให้กับทุกคนที่เข้ามาหาเราไม่ว่าจะเป็นคำพูดจากประสบการณ์หรือไม่ว่าจะเป็นการกระทำเพราะว่าแบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนท่านยติธรรมแบบอย่างที่ดีมีคุณค่ามากกว่าคำสอนอย่างตัวเองเมื่อก่อนเนี่ยพอมาที่นี่ทีไรนึกถึงวันที่เจอท่านพระอาจารย์ทุกครั้งเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อพุทโธภาวนาที่สัมภารก็จะคุ้นเคยกับพระธุดงค์จะคุ้นเคยกับแนวทางธุดงค์ตอนนั้นยังไม่ได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็จะมีกิจกรรมต่างๆชอบทำงานชอบอะไรที่วัดแนวที่เป็นพระธุดงค์เนี่ยท่านก็จะเน้นการทำงานการอยู่การสร้างบารมีทีนี้พอเราไปฝึกกรรมฐานไปฝึกวิปัสสนาต่างๆกลับมาความรู้สึกของเราเนี่ยที่มันมีต่อครูบาอาจารย์เนี่ยมันกับหัวใจเนี่ยที่มันเห็นถึงความอดทนที่ครูบาอาจารย์เนี่ยอดทนที่จะสอนท่านญาติธรรมไม่ธรรมดานะถ้าใครไม่เคยสอนเนี่ยไม่รู้เลยท่านพระอาจารย์เนี่ยช่วงที่ท่านพาธุดงค์เอาแค่อยู่ปกติแบบเนี้ยหรือช่วงพาธุดงค์เนี่ยเช้ามาเนี่ยพระอาจารย์ก็ต้องเตรียมงานยิ่งช่วงก่อนจะจบธุดงค์เนี่ยก็ต้องมีทำปฏิทินอีกก็จะได้ยินเสียงพระอาจารย์นะดูแลเฝ้าพูดบอกจัดระเบียบโดยที่เสียงของพระอาจารย์เนี่ยเป็นเสียงที่ไม่ได้แสดงอารมณ์ของความเบื่อหน่ายในการที่จะทำความดีอะเสียงเลยอะต้องอย่างนั้นเลยนะพอได้ยินเสียงพระอาจารย์จัดระเบียบตอนเช้าให้เดินออกไปให้ยังไงให้ออกไปหรือพอตอนเที่ยงกลับเข้ามาเดินก็เดินอยู่ด้วยกันแต่ความรับผิดชอบที่แบกอยู่ไม่เท่ากันพระอาจจะแบกภาระอาจจะแบกความเจ็บปวดอาจจะแบกสัมภาระต่างๆในการเดินธุดงค์แต่พระอาจารย์เนี่ยแบกความรับผิดชอบไว้ทั้งหมดทุกอย่างต้องผ่านการตัดสินใจของพระอาจารย์เดินพาพระเนนพระธุดงหัวหน้าหยุดก็ไม่ได้สมมติว่าเราเหนื่อยอ่ะถ้าเราเดินคนเดียวเราก็อยากจะนั่งพักเนาะ
หรือเราเหนื่อยเราก็อยากจะคุยกับเขานั้นด้วยเล่นกับคนนี้หรืออะไรก็แล้วแต่ว่าพระอาจารย์เนี่ยท่านไม่เป็นท่านเดิ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 นแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าบางคนเนี่ยก็เข้าใจว่าเอ๊ะคนนี้จะมาหยุดถ่ายรูปกับพระอาจารย์ทำไมเดี๋ยวเสียขบวนหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าสำหรับตัวเองมองว่าในขณะที่พระอาจารย์หยุดยืนถ่ายรูปกับโยมเนี่ยมันได้อยู่สองอย่างก็คือหนึ่งโยมที่เขาไม่เคยเห็นพระธุดงค์เดี๋ยวบางคนร้องไห้เลยนะภาพแบบนี้มันไม่ได้หาขึ้นง่ายๆคนเนี่ยได้กราบพระอาจารย์เขาก็ดีใจว่าโอ้ดูสิพระระดับเนี้ยแถวขบวนยาว600 700 500 400จอดถ่ายรูปเราไม่รู้หรอกว่าหัวใจของคนที่ได้รูปหรือได้ถ่ายนะเขาจะมีความสุขขนาดไหนเมื่อเขานึกถึงทุกครั้งที่เขาได้ไปในเวลาเดียวกันพระธุดงค์ที่หยุดไม่ใช่ว่าพระอาจารย์หยุดอยู่เพียงท่านเดียวแต่พระต่างๆทุกรูปที่เดินมาก็ต้องหยุดด้วยการหยุดแต่ละครั้งมันคือการฝึกฝนนะถ้าคนที่ถ้าพระที่ท่านฝึกมาเนี่ยเข้าใจครูบาอาจารย์จิตมันก็จะน้อมไปถึงหน้าที่ของครูบาอาจารย์ที่จะต้องพูดจาภาษาทะปฏิสัมพันธ์ปฏิสันฐานเพื่อให้คนที่เขามาเนี่ยเขามีความสุขในบุญเพื่อให้ญาติธรรมที่มาเนี่ยมาช่วยกันดูแลพระธุดงค์ที่ท่านรับผิดชอบอยู่ตัวเองก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเนี่ยอย่างการหยุดแต่ละครั้งเนี่ยมันคือการฝึกฝนหัวใจของคนบางทีเราอยากจะเดินไปเรื่อยๆเราไม่อยากหยุดไงแต่หยุดเนี่ยเราก็เลยเอาตัวเองไปคิดแทนว่ามันต้องอารมณ์เสียแต่สำหรับตัวเองมองว่าการเป็นผู้ให้อ่ะอย่างพระอาจารย์เป็นผู้ให้อ่ะคนที่เดินผ่านคนที่ตั้งใจมากราบเนี่ยให้ความเมตตาจะมีสักกี่หัวใจที่ให้ความเมตตาอย่างพระอาจารย์ต้นแบบของการทำความดีเนี่ยมันมีคุณค่ามากกว่าคำสอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่ตัวเองเจอปัญหาศิลปะต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับเราอะเราก็จึงพยายามที่จะทุกครั้งไม่ได้ให้การแก้ไขปัญหาเดิมแต่ใช้สติในการที่เราจะอยู่กับปัจจุบันแล้วแก้ปัญหานั้นๆอย่างท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ที่ตัวเองอยู่กับท่านที่วัดปูจวงเวลาก็เหมือนกันเป็นเราเราก็โอ้โหแบบใครมาเนี่ยถ้าเกิดมาตรงเวลาที่ท่านสอนบาลีเนี่ยท่านก็ยังไม่รับแขกนะคะแขกถ้าจะมาหาท่านเนี่ยต้องรอท่านให้ความสำคัญกับการสอนถึงเวลาพักแป๊บเดียวค่ะพักแล้วก็ออกไปสอนวันๆนึงในชีวิตพระอาจารย์เนี่ยโอ้โหถ้าเกิดว่าใครที่แบบชอบไปไหนทำอะไรเยอะๆเนี่ยจะอยู่ไม่ได้เลยท่านพระอาจารย์เนี่ยพอถึงเวลาเช้ามาทำหน้าที่ทำวัดนำพาพระเนนที่เป็นฝ่ายบาลีเนี่ยทำวัดสวดมนต์ทำเสร็จปุ๊บก็ไปบิณฑบาตก็ไปด้วยกันถึงเวลาก็ เตรียมตัวสอนตอนเช้าสอนปท.1-2ตอนบ่ายสอนปท.ปท.3ก็ไล่ไปอย่างเงี้ยค่ะสอนไปอยู่จนเย็นจนถึง5โมงเย็นนะคะสอนอ่ะสอนปท.1-2ที่เป็นไวยากรณ์ที่เป็นชุดใหม่ที่เรียนกับปท.1-2เก่าที่เรียนมาอยู่แล้วก็เรียกว่าทั้งวันเหมือนกันคือต้นแบบที่ดีมีคุณค่ามากกว่าคำสอนค่ะตัวเองมองเห็นความอดทนอ่ะก็เลยมองว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านประสบความสำเร็จเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นแล้วเราต้องทำตามให้ได้ก็คือความอดทนอดทนแล้วก็จะได้ศิลปะของชีวิตที่สวยงามไม่มีอะไรที่ได้มาสวยงามแบบง่ายๆแล้วไม่ได้ผ่านกระบวนการของความอดทนไม่ได้ผ่านกระบวนการของสัจจะไม่ได้ผ่านกระบวนการของศรัทธามันต้องมีอะไรหลายๆอย่างผสมผสานกันมันถึงจะเกิดความงดงามขึ้นมาของชีวิต
เป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้ธรรมวารีอยู่ที่อุทยานธรรมดงยางนะคะท่านญาติธรรมพรุ่งนี้ก็จะไปทำบุญอยู่ที่ดงเก้าก็คืออยู่ในโซนของ เรียกว่าการดูแลการปกครองของท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนค่ะดีใจค่ะที่ได้มาวันนี้ขอนำบุญกุศลทั้งหลายฝากท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ